เมื่อวานนี้ค่ะแฟนๆกีฬาชาวไทยน่าจะลุ้นกันหนักสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์โดยเฉพาะช่วงค่ำหนึ่งทุ่มตรงนะคะที่มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายเกมนัดชิงชนะเลิศซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยเจอกับทีมชาติเวียดนามหลายคนตั้งความหวังว่าอยากจะให้คว้าเหรียญรางวัลให้ได้คว้าเหรียญทองให้ได้แต่ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าสุดท้ายเป็นเจ้าภาพเวียดนามที่เฉือนเอาชนะทีมชาติไทยไป1-0คว้าเหรียญทองไปครองนะคะแฟนฟุตบอลไทยก็ผิดหวังตามๆกันแต่ว่าวันนี้ค่ะก็สนามข่าวเช้านะคะนำเอาภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนไปย้อนชมกันนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะชิงชนะเลิศของการแข่งขันซีเกมครั้งที่31นะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับทีมชาติไทยของเราทำไม่ได้นะครับพ่ายช่วงท้ายเกมให้กับทีมชาติเวียดนามไป0-1ครับฟุตบอลชายนัดชิงชนะเลิศระหว่างเจ้าภาพเวียดนามพบกับทีมชาติไทยที่มีดิงสเตเดียมท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนกระหน่ำลงมาโดยก่อนเกมการแข่งขันต่างฝ่ายก็ต่างงัดเอาความเชื่อมาสู้กันฝั่งเวียดนามเองกองเชียร์ก็มีการทำพิธีขอพรจากเทพเจ้าทั้งฝั่งไทยเกมนี้มาด้วยสีแปลกตาเพราะในรายการการแข่งขันกีฬาซีเกมเราจะเห็นทีมชาติไทยสวมชุดสีน้ำเงินหรือสีแดงลงแข่งขันแต่สำหรับนัดชิงชนะเลิศมาในชุดสีเหลืองที่อาจจะเป็นสีนำโชคลงสนามซึ่งในอดีตไทยก็เคยสวมสีเหลืองในการคว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมมาแล้วในปี2007ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเกมการแข่งขันทั้ง2ทีมก็ต่างฝ่ายต่างเล่นกันแบบดูชั้นดูเชิงเป็นเกมที่แสนอึดอัดก่อนสุดท้ายไทยจะมาโดนในช่วงท้ายเกมจากลูกโมงของนามบันดุงทำให้ไทยพ่ายไป0-1หลังจบเกมมโนโพกิ้งผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทุกคนทำเต็มที่เพื่อพยายามในการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้อย่างไรก็ตามแม้จะพลาดแต่ก็ภูมิใจกับผู้เล่นทุกคนเพราะทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีโดยหลังจากนี้แล้วก็จะทำงานหนักเดินหน้าต่อในการคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ฝึกซ้อมทันทีภารกิจต่อไปก็คือการคัดเลือกเอเชียนคัพที่อุซเบกิสถาน Look, I just want to say sorry for the Thai fans. Now we really came here to win that gold medal. At the end we couldn't get the medal. That is pity, but at the same time I'm proud of the players. I believe that they played a very good tournament under ด้านนวลพันธ์ล้ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยกล่าวขอโทษแฟนบอลพร้อมรับคำติชมหลังพลาดในการคว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ขอโทษนะคะแทนทุกคนนะคะแทนน้องๆ นักกีฬาทุกคนนะคะว่าเราไม่สามารถนำเหรียญทองซึ่งเป็นเหรียญต้องยอมรับว่าเหรียญฟุตบอลชายเนี่ยเป็นเหรียญที่มีความสำคัญแล้วก็ทุกคนอยากได้นะคะก็จะน้อมรับคำติชมแล้วก็พร้อมน้อมรับที่จะเอาไปปรับปรุงนะคะได้คิดว่าทุกคนก็ทำจนถึงที่สุดแล้วนะคะก็ขออย่าให้ทุกคนจมอยู่กับความผิดหวังในครั้งนี้จงเงยหน้าขึ้นมายังมีภารกิจต่อไปให้สู้ต่อความสำเร็จรอเราอยู่ข้างหน้าสำหรับภารกิจต่อไปของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดนี้นะครับก็จะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียU23ที่ประเทศอุซเบกิสถานครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทีมนักฟุตบอลชุดนี้กันต่อไปครับวิศรุตสุขเจริญถ่ายภาพชนกรตั้งศิษย์ธรวงทีมข่าวทีสปอร์ต7รายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม